สวัสดีค่ะชื่อปลาใหญ่ค่ะอายุ25ปีอาชีพเภสัชกรค่ะที่มารายการนี้ก็อยากจะบอกให้กับผู้ชายโสดทุกคนได้รู้นะคะว่าผู้หญิงโสดเด็ดดียังมีอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะชื่อพิชญาโอภาค่ะชื่อเล่นชื่อบีค่ะอายุ25ปีค่ะก็ที่มาออกรายการเทคมีเอาไทยแลนด์นะคะเพราะว่าตั้งแต่เป็นสาวเส้นได้หาผู้ชายถูกใจไม่มีพี่เนยนะคะมารายการนี้มาตามหาผู้ชายสูงเก๋เปรี้ยวเท่เลิศอ่ะเตรียมตัวพบกับ30สาวโสดสวยใสจากทั่วประเทศไทยที่มารวมตัวกันบนเวทีแห่งนี้กับ Take Me Out Thailand ขอเชิญพบกับ2พิธีกรโสดซ่าณเน็กเกษตรสวัสดิ์ปลากระวงณอยุธยาและกะละแมพัชรศรีเบญจมาศพบกันระหว่าง30สาวโสดต่อหนุ่มโสดเพียงคนเดียวที่สนุกที่สุด Take Me Out Thailand และในวันนี้ค่ะเราจะลุ้นไปพร้อมๆกันว่าเราจะได้เจอคนที่ใช่และมีโอกาสจะได้ไปเดทกับเขาหรือไม่ค่ะระวังกันให้ดีเลยครับเพราะว่าตอนนี้เวทีของเรากำลังจะลุกเป็นไฟเพราะความฮอตของเธอครับและนี่คือ30สาวโสดเชิญเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมฮะวันนี้แต่ละคนนี่จำจำทั้งนั้นเลยสวยมากคุณสวยกว่าสัปดาห์ก่อนเยอะมากในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อนเราสองคนค่ะมีความสุขกันไปแล้วเพราะนั้นวันนี้ต้อนรับสองสาวโสดคนใหม่นะครับน้องมิ้นและน้องจ๊ะเองในวันนี้นะคะพวกคุณทั้ง30คนคุณจะได้รู้ว่าตัวตนแบบเราจะไปโดนใจใครคนแบบไหนที่เราชอบและไอ้คนที่เราชอบเขามาชอบเราหรือไม่วันนี้ล่ะพวกคุณจะได้รู้กันไปพร้อมๆกันเลยค่ะบอกกับคุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะครับว่า30สาวโสดที่เราคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนี่หลากหลายสาขาอาชีพเลยเรามีทั้งสตันแมนเรามีทั้งพยาบาลเรามีทนายเรามีทหารเรามีสถาปนิกบางคนก็รับราชการบางคนก็เป็นพนักงานเอาละและนี่คือจะบอกให้เลยนะว่า1อาทิตย์ที่พวกเราไม่ได้เจอพวกคุณเราอยากรู้เราอยากเช็คว่าความโสดความแซ่บความซ่ายังอยู่ในตัวพวกคุณหรือเปล่าพร้อมที่จะเจอหนุ่มโสดคนนั้นไหมคะก็คือหนุ่มสองของเราเชิญการนี้เพราะอยากให้ทั้งโลกรู้ว่าหน้าตาอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องมีแฟนแล้วเพราะฉะนั้นเข้ามาจีบกันได้นะคะ